นอกจากเนื้อหาสาระและท่าทีของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่ออกมาว่าต้องการที่จะร่วมกันสนับสนุนยูเครนอีกด้านหนึ่งก็คือการรวมพลังกันต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะหนึ่งในท่าทีที่แสดงออกก็คือมาจากผู้นำอังกฤษด้วยที่ระบุว่าเออหรือว่าเราจะต้องนั่งประชุมแบบถอดเสื้อเพื่อให้เห็นว่าเราเองก็แข็งแกร่งไม่แพ้ประธานาธิบดีปูตินติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษล้อเลียนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงภาพถ่ายเปลือยอกขี่ม้าพร้อมแว่นตาดำของผู้นำรัสเซียที่นำเสนอผ่านสื่อให้เห็นบ่อยครั้งก่อนจัสตินทูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาและเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปจะสำทับแม้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะไม่ได้พูดล้อเลียนแต่ก็ร่วมหัวเราะไปด้วยท่าทีที่ถูกวิจารณ์ว่าฉีกกรอบการทูตการนำภาพลักษณ์ของผู้นำรัสเซียมาล้อเลียนเป็นเรื่องตลกระหว่างการประชุมชาติสมาชิก G7 เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังโจไบเดนประกาศยุติการนำเข้าทองจากรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงเดินหน้าต่อการประชุม G7 ที่จัดขึ้นท่ามกลางหุบเขาแคว้นบาวาเรียเยอรมนีถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยชั่วคราวของผู้นำอังกฤษและยุโรปที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของสงครามบอริส จอนสันที่เพิ่งรอดการลงมติไม่ไว้วางใจมาอย่างหวุดหวิดพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสชูความสำคัญระบบตรวจสอบของโลกประชาธิปไตยเทียบเคียงรัสเซียย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติ G7 A free independent sovereign country like Ukraine should not be violently invaded and should not have its boundaries changed by force and the consequences of that of what's happening for the world are tough but the price of backing down the price of allowing Putin to succeed to hack off huge parts of Ukraine to continue with his program of conquest that price would be far far higher and everybody here understands that ภาพบนหลังม้าตกปลายิงฉมวกไปจนถึงมุมอ่อนโยนรักสัตว์รักเด็กเก่งกีฬาและดนตรีของผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แต่ยังสื่อถึงความเป็นรัสเซียภายใต้เงาปูตินโดยเฉพาะภาพถอดเสื้อชุดว่ายน้ำหรือชุดกีฬาถูกมองว่าเป้าหมายการส่งสารไปไกลกว่าการอวดหุ่นแต่ตอกย้ำว่าปูตินยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและมีอำนาจและตราบเท่าที่ปูตินสบายดีรัสเซียก็ยังเดินหน้าต่อไปได้แต่สัญญาณความเจ็บป่วยอ่อนแอเพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความวุ่นวายในรัสเซียจึงไม่แปลกที่ในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนท่าทีของผู้นำรัสเซียถูกจับจ้องอย่างมากแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการเดินการจับโต๊ะไปจนถึงใบหน้าและการพูดที่เปลี่ยนไปถูกนำไปเชื่อมโยงกับอาการป่วยต่างๆตั้งแต่ปวดหลังพาร์กินสันไปจนถึงมะเร็งและอาการป่วยทางจิตเวชโฆษกเครมลินออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องอาการป่วยของผู้นำรัสเซียทั้งหมดสื่ออังกฤษอย่าง The Independent อ้างคำให้สัมภาษณ์ของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA แดเนียลฮอฟแมนว่าสงครามยูเครนเป็นตัวชี้วัดสำคัญของปูตินหากภารกิจครั้งนี้ผิดพลาดอาจจะหมายถึงอนาคตของผู้นำรัสเซียที่มากกว่าการหลุดจากตำแหน่งแต่ปูตินก็ไม่ใช่ผู้นำเพียงคนเดียวที่ถอดเสื้อถ่ายภาพในที่สาธารณะในช่วงการระบาดของโควิด-19ผู้นำและนักการเมืองชายในยุโรปหลายคนไม่ว่าจะเป็นวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนนายกรัฐมนตรีกรีซรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสก็ถูกวิจารณ์ว่าใช้การฉีดวัคซีนเป็นโฟโต้ออปหรือการถ่ายรูปเพื่อหวังผลทางการเมืองเช่นกันชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน